สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็วอลชแนลในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นทางด่วนและจะเป็นถนนกันละปะพึกและรถไฟทางนะเป็นทางด่วนที่วิ่งเข้าเมืองนะครับจากเพชรเกษมเข้ามานะครับก็ผมใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างเกือบบ่อยทุกวันนะครับก็มาถึงบริเวณสถานีไฟฟ้า BTS กรุงธนบุรีนะครับข้างหน้าเนี่ยนะฮะก็จะมารายงานสถานการณ์ฝุ่นนะครับฝุ่นพิษนะครับ PM 2.5 นะครับเขตนี้นะครับเริ่มเข้ามาใกล้ๆกับในเขตเข้าตัวเมืองแล้วมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีความหนาแน่นของฝุ่นเยอะนะครับเพราะปกติในผมอยู่ชานเมืองเนี่ยแต่พอเข้ามาในวันนี้คือขับรถช่วงเย็นๆด้วยนะคือก็ได้โอกาสได้มีโอกาสได้เห็นฝุ่นที่มันแบบชัดเจนขึ้นเมื่อคืนที่ผมรายงานไปในขณะกลางคืนนะแถวอโศกก็ยังครึ้มเลยนะครับแต่ว่าโอเคแถบนี้นะครับเนี่ยแถว BTS กรุงธนบุรีก็เนี่ยเขตฝั่งทนนะครับก็ข้างหน้าไปก็จะครับเป็นสะพานตากสินแล้วก็เข้าเขตฝั่งแม่น้ำข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาไปก็จะเป็นเขตพระนครแล้วนะครับก็จะให้เห็นว่ายังไงอ่ะบรรยากาศก็คือมีความหนาแน่นของฝุ่นนะครับมีนะครับมีแล้วช่วงนี้หยุดโรงเรียนหยุดประหลาดสุขด้วยนะครับก็ทางรัฐบาลให้โรงเรียนได้หยุดกันนะครับก็ดูสถานการณ์ว่าฝุ่นจะบางลงไหมหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เนี่ยก็มีทางเนี่ยพุ่งไปอีกสักประมาณไม่กี่เมตรนะครับอีกสักประมาณกิโลใช่ไหมน่าจะได้นะครับก็จะข้ามสะพานตากสินไปแล้วนะครับก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ตากสินเหมือนกันเอาไว้มีโอกาสผมอาจจะได้มารีวิวให้ดูนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนๆดูก่อนตรงนี้วันศุกร์นะครับนี่รถเริ่มติดเลยนะครับผมวิ่งมาเนี่ยทำใจได้เลยนะครับนี่คือเป็นทางพิเศษที่เขาลุกวิ่งมาตลอดซึ่งจะไปออกสะพานตากสินแล้วก็ไปสะพานถาสะพานสาทรนะครับนี่มันก็ยังติดเลยนะวันนี้วันศุกร์ช่วงเย็นๆนะครับแม้ว่าโรงเรียนจะไม่ได้เปิดทำการรอการเรียนการสอนนะครับแต่ว่าก็เป็นเวลาที่พนักงานออฟฟิศเลิกงานกันนะครับให้ชมกันนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ผมอยู่มาพักอยู่ริมถนนนะครับตรงนี้ก็ให้ทุกคนชมก่อนข้างหน้าข้างนู้นเป็นรู้สึกจะเป็นปูนนิดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสถานีปูนนิดอยู่ด้านนู้นนะครับถ้าติดประกันในหัวไปด้วยรถก็เนี่ยหางแถวอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มติดสะสมเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้นะโอเคครับก็อันเชิญชมวันนี้นะครับของ Channel นะครับนี่รถไฟฟ้ามาพอดีเลยอ่ะตัวชมก่อนนะความจริงผมว่าจะจอดรถแล้วแหละขึ้นรถไฟฟ้าแต่ไม่ละเบรกใจเป็นรถไฟฟ้าไปสถานีกรุงธนบุรีนะครับ Next Stationคุณทวนบุรีโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องผมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าชมคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ